มาดูการแพ็คผักสาบนะครับผมผักสาบที่ผมส่งให้กับลูกค้านะครับเป็นสายพันธุ์ทวายครับผมเห็นไหมครับผมจะทําการแพ็คอย่างดีครับผมชั้นแรกก็จะเป็นถุงพลาสติกนะครับถุงแกงนะครับผมเราจะเอามามัดนะเพื่อไม่ให้ดินมันไหลนะครับผมต่อมาชั้นที่2ก็จะเป็นด้วยเทปนะครับผมเราใช้เทปกาวในการปิดนะครับการปิดแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้ดินมันกระทบกระเทือนนะครับผมไม่ให้รากมันไม่ให้ดินแตกง่ายๆคือไม่ให้ดินแตกนั่นแหละจากนั้นเราก็เอาต้นนะครับที่ลูกค้าสั่งแล้วก็มามัดรวมกันแบบนี้ครับผมอย่าลูกค้าสั่ง3ต้นเนาะตอนนี้ผมก็จะมามัดรวมกันเวลาเรายึดติดกับตะกร้ามันจะง่ายนั่นเองนะครับผมเนี่ยเราทำการแพ็คอย่างดีเลยครับผมเพื่อให้ต้นพันธุ์ที่ส่งให้กับลูกค้าปลอดภัยนะครับผมต้นผักสาบผักอินูนสายพันธุ์ทวายนะปลูกเพียงแค่ 4-5 เดือนก็ติดผลแล้วนะครับผมต้นละ100บาทยังไม่รวมส่งนะครับผมส่งได้ทั่วไทยนั่นเองครับผมเนี่ยหน้าปลูกกันเลยทีเดียวครับผมจากนั้นเรานำมาใส่ตะกร้านะครับตามไซส์ขนาดของต้นเลยนะครับผมนี่3ต้นใส่1ตะกร้าแบบนี้ครับจากนั้นก็ทำการเอาเชือกมามัดนะครับผมมัดยึดเพื่อไม่ให้มันกระทบกระเทือนนะครับผมเนี่ยบางคนถามว่าทำไมผมไม่ส่งในกล่องครับในกล่องมันมัดแบบนี้ยากครับผมเวลาเรามัดไปแล้วกล่องมันอาจจะฉีกขาดได้นะครับในตะกร้ามันจะดีกว่าครับผมเรามัดง่ายครับผมนี่ครับขนส่งเขาก็รับแบบตะกร้าด้วยครับผมมัดแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะคือเราทำการแพ็คให้แน่นนะครับผมเวลาขนส่งเขาคว่ำไปคว่ำมามันก็ไม่เสียหายนั่นเองนะครับฉะนั้นกระบวนการแพ็คสำคัญนะครับผมตะกร้าก็แล้วแต่ไซส์นะครับตัวนี้ตะกร้าใบละ10บาทถ้าใหญ่หน่อยก็ใบละ20บาทนะครับผมซึ่งการส่งเราก็มีค่าจัดส่งนะครับเพราะว่าเราต้องใช้วัสดุอุปกรณ์มากมายเห็นไหมครับในการมัดในการแพ็คนะครับผมซื้อตะกร้าด้วยนะครับเนี่ยเราแพ็คเสร็จแล้วเราก็จะคว่ำแบบนี้ได้ครับมัดแล้วคว่ำแบบนี้ได้นะครับไม่ต้องห่วงว่าต้นไม้เราจะโยกเย่ยกเย่ครับจากนั้นก็เอาตะกร้าใบมาคว่ำแบบนี้ครับผมแบบนี้เลยครับผมจะเป็นตะกร้าสั้นตะกร้ายาวก็ขึ้นอยู่กับยอดต้นนะครับถ้ายอดยาวก็ผมใช้แบบนี้2อันถ้ายอดไม่ยาวก็ใช้ตะกร้าแบบสั้นๆนะครับผมจากนั้นก็ใช้เคเบิลไทยมัดเพื่อตะกร้าติดกัน2ใบนั่นเองนะครับบางคนใช้เชือกก็ได้ครับเคเบิลไทยก็ได้ผมว่าเคเบิลไทยมันง่ายครับมันก็ไม่กี่บาทนะครับจัดเคเบิลไทยมัดไปเลยครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ดึงให้แน่นนะครับเคเบิลไทยแน่นพอดีครับไม่ต้องแบบแน่นมากไม่ต้องหลวมครับเอามาให้พอดีนะครับนี่ดูครับกระบวนการแพ็คของเรานะครับผมนี่ความก็ไม่เป็นไรครับต่อมาชั้นสุดท้ายเราจะซีนด้วยถุงแบบนี้ครับผมซีนด้วยพลาสติกใสนะครับคือการซีนตัวนี้นะครับผมขนส่งเขาอยากให้เราซีนนะเพื่อกันดินกระแทกออกกันดินหล่นออกแต่จริงมันไม่ออกเพราะเราแพ็คอยู่แล้วแต่เดินเป็นกฎของขนส่งเขาเราก็เลยต้องทำให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้ขนส่งได้ถูกต้องของเขานั่นเองนะครับผมเราจะซีนแบบนี้ครับผมเป็นการอบต้นอย่างดีเลยครับผมต้นก็ปลอดภัยนะครับนี่แบบนี้เลยครับแบบนี้เลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนการแพ็คใส่ตะกร้าครับผมเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมแล้วก็ปิดสลักปิดชื่อไปเลยนะครับแบบนี้ก็นี่ครับผมอันนี้ก็คือเตรียมไปส่งนะครับเราก็ติดสลักติดชื่อนะครับติดป้ายชื่อต่างๆนะครับผมพร้อมที่จะเอาไปส่งให้กับขนส่งนั่นเองครับผมตะกร้าก็มีหลายไซส์ครับใครสั่งกี่ต้นก็สามารถส่งได้หมดโดยรถคันนี้นี่เองขอบคุณครับผม